พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตานรงศักดิ์ขีนารโยต่อเมื่อสิ้นผู้เสวยผู้กินอากาศก็สิ้นทุกข์มันไม่เห็นตัวเองถ้าเห็นตัวเองมันจะเป็นแก้บทเป็นเสร็จเลยตัวนี้ไม่ต้องแก้ทีละขยักขย่อนไม่เห็นตัวเองมันจะเอาตัวเองไปเห็นสภาวะมันไม่เห็นตัวเองเอาแต่ตัวเองไปเห็นสภาวะตัวเองมันเลยแช่ติดอยู่ในสภาวะเพราะไม่เห็นตัวเองถ้าเห็นตัวเองมันจะหลุดพ้นจากตัวเองด้วยและหลุดพ้นจากสภาวะด้วยหลุดพ้นก็คือไม่มีใครหลุดพ้นจากตัวเองหรอกเพราะว่าไอตัวของตัวเองเนี่ยมันเป็นด่านสุดท้ายเลยตัวเองไปไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ความว่างเปล่ามันไม่ได้มีอะไรที่หลุดพ้นจากตัวเองพอเลยตัวเองไปก็เป็นความว่างแล้วมันไม่มีเราเอาตัวเราเองเนี่ยไปรู้นั่นไปรู้นี่ไปรู้อาการไปรู้สภาวะแล้วเมื่อเราตัวเองไปรู้อาการรู้สภาวะมันก็เลยตัวของเราก็ติดอยู่ในสภาวะมันก็เลยมีอาการซึมแช่ทึบๆตื้อๆไปเดี๋ยวออกมั่งเอาเข้าไปมั่งออกมั่งเอาเข้าไปมั่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดถ้าเรายังไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจแต่ทำไม่เป็นค่ะตรงนี้หลายคนก็ติดตรงนี้มากนะติดตรงนี้คือเอาตัวของเราเองเนี่ยไปรู้อย่างอื่นแต่เรากลับไม่เห็นตัวเราเองเหมือนกับว่าคนที่ หลายคนที่เพ่งสมมุติว่าเพ่งชอบเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยเขาก็คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้น คล้ายๆอย่างนี้นะไม่ได้ว่าใครแต่เพื่อจะเอามาให้เห็นภาพพจน์ว่าคล้ายคนที่มาวัดเนี่ยแล้วก็ชอบตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายเพ่งโทษผู้อื่นเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้พูดมากคนนี้แต่งตัวไม่สุภาพทำไมคนนี้ชอบวางรองเท้าอย่างนี้เป็นระเบียบคนนี้ไม่มีน้ำใจเห็นแต่คนอื่นเนี่ยผิดไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นอยู่อย่างเดียวไม่เห็นตัวเองอ่ะที่ชอบตำหนิคนอื่นแล้วฉันจะสอนยังไงดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปเห็นแต่อาการของจิตที่มันถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งในทุกขณะปัจจุบันเลยแต่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยนะถ้าจะสอนยังไงมันสอนอย่างเงี้ยมันนานแต่มันไม่เห็นตัวเองคือเอาตัวเองเนี่ยไปเห็นแต่คนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองคล้ายๆอย่างเนี้ยแล้วเวลาเห็นตัวเองอ่ะก็เห็นตัวเองซ้ำตัวเองไปอีกอ่ะบางครั้งเวลาเห็นตัวเองบางครั้งเวลาเห็นตัวเองอุ้มก็ยังมีตัวอุ้มไปเห็นตัวเองอีกจะตัวเองซ้อนตัวเองกี่ตัวมันก็เป็นตัวเองทั้งหมดนั่นแหละมันไม่ได้ไปจัดการอะไรได้ตัวเองซ้อนตัวเองไม่ว่าจะซ้อนไปกี่ชั้นมันก็เป็นตัวเองที่ต้องรู้ตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปรู้คนอื่นหรอกแต่ถ้าเอาตัวเองไปรู้ตัวอื่นเนี่ยไอ้ตัวเองตัวสุดท้ายมันไม่มีตัวสุดท้ายหรอกไอ้ตัวเองมันก็จะเป็นมีปัญหาอยู่เรื่อยไปเลยต้องรู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวเองจะมีกี่ชั้นมันจะซ้อนไปจนถึงวันเราตายก็ตามเนี่ยก็ต้องสักแต่ว่ารู้ตัวเองไม่ใช่ไปรู้เอาตัวเองไปรู้อย่างอื่นเราก็ต้องสักแต่ว่ารู้ตัวเองแม้แต่ตัวเองจะซ้อนก็ไปเรื่อยพอรู้ตัวเองปุ๊บก็มีตัวเองไปรู้ตัวเองไงก็ตามจะมีตัวเองไปรู้ตัวเองกี่ชั้นน่ะจนถึงวันตายมันก็คงจะสักแต่ว่ารู้ตัวเองเรื่อยไปไม่ไปรู้คนอื่นเข้าใจไหมเข้าใจสักอ๋องงๆอยู่นั่งงงพุทโธไปเรื่อยๆได้ไหมคะไม่ได้มันไม่ตรงทางเดี๋ยวถ้าเราไปทำอย่างนั้นมันก็จะอ้อมใหม่ไปเริ่มนับหนึ่งไปเลยเดี๋ยวมันจะต้องยกตัวอย่างนี้ยังไม่เก็ตเดี๋ยวมันจะต้องมียกตัวอย่างที่มันเก็ตได้เดี๋ยวมันยังไม่เก็ตใช่ไหมตัวอย่างที่ฉันยกเนี่ยมันยังวางตัวเองไม่ได้มันเข้าใจแต่มันก็คิดเข้าใจแล้วก็รู้เลยว่าทำไม่ได้เพราะว่าก็จะเห็น
เห็นอยู่อย่างเงี้ยเคยมีนะผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยผมปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยปล่อยวางหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรไม่ปล่อยวางเลยเนี่ยปล่อยวางหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรไม่ปล่อยวางเลยบอกอย่างเหลืออย่างนึงอะไรที่เราไม่ปล่อยวางคือยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเองผู้ปล่อยวางเธอดูสิเธอตัวเธอนั่งอยู่เนี่ยตัวเรานั่งอยู่นี่นะแล้วเลยตัวเราออกไปเป็นอะไรเป็นความไม่มีอะไรเลยเลยตัวเราออกไปทุกด้านเป็นอะไรความไม่มีอะไรนั่นแน่จะเป็นตัวเราซ้อนกี่ชั้นแต่ไอ้เรานี่แน่คือตัวสุดท้ายไม่ใช่ว่ามีอาการเป็นอาการสุดท้ายแต่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ปรากฏอยู่ด่านสุดท้ายอยู่ตลอดไปเลยตัวเราไปเนี่ยคือความไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมีแต่ตัวเราอยู่ในความไม่มีอะไรเราก็จะไม่ใช่ว่าเราจะไปทำลายตัวเราแล้วเราจะปล่อยวางตัวเราได้นะไม่ใช่แต่ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นปรากฏเป็นด่านสุดท้ายในความไม่มีอะไรมันจึงไม่มีตัวเราจะพ้นจากตัวเราไปอีกแต่ตัวเราเป็นเพียงตัวด่านสุดท้ายที่ไม่มีเราอีกจะพูดยังไงพูดไปเดี๋ยวยิ่งงงใหญ่เดี๋ยวเอาไหมมันต้องหาวิธีพูดจนได้ฮะพุทธองค์พูดยังไงเนาะมันยาพุทธองค์พูดยังไงให้ลูกศิษย์เข้าใจเดี๋ยวใจเย็นเพราะว่าถ้าลายของเนี่ยลายของเธอนะเข้าใจนะคนอื่นก็เข้าใจหมดเลยคนอื่นก็จะปิ้งได้ก็เก็ตได้เหมือนกันเพราะไอ้ตรงนี้มันติดตรงนี้กันมากมายกายกองใช่ไหมติดกันตรงเนี้ยเยอะแยะมากเลยฉันจะยกตัวอย่างอะไรดีแต่ครูบาเขาบอกว่าหลวงตาทำหน้าตาให้ดูเหมือนกับกริยาการภายในมันชัดเจนดีอธิบายยังไงก็ไม่ถึงใจมาชาวเจ้าก็ทำให้ครูบาหลายท่านดูว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่เห็นตัวเองการไม่เห็นตัวเองมันเป็นอย่างเงี้ยเลยทำให้ดูว่านี่นะจะทำให้ดูไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายยังไงก็อธิบายยากนี่นะมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาฉันเห็นพวกเธอทำนี่นะพวกเธอก็ทำหน้าตาในจิตอย่างเงี้ยพอดีก็อัดเทปฉันจะเห็นยังไงไม่ได้วิดีโอแล้วเอาฉันก็พูดอธิบายไปได้แล้วกันโอ้เขาอาจเป็นเทปเสียงไม่ได้เป็นไฟล์วิดีโอเวลาพวกเธอปฏิบัติกันนะพวกเธอก็งุดกิดงุดก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 ุดแต่เรื่องการปฏิบัติเรามีปัญหาต่างๆก็งุดกุดกุดกุดไอตัวที่มันงุดกุดกุดกุดเกี่ยวกับเรื่องหมกมุ่นคุณคิดหมกมุ่นจะเอาจะให้รู้จะให้เห็นหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดมันก็เหมือนในหน้านิ้วคิ้วก็หมวดเหมือนจิตฉันแสดงหน้าตาของท่านกิริยาการฉันเหมือนเป็นจิตภายในของเธอเป็นตัวผู้จะเอาเป็นตัวตนของผู้เธอภายในมันก็หน้านิ่วคิ้วขมวดหน้าตายุ่งมู่ฮู้จะเอาหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดพยายามเพ่งพยายามจ้องพยายามให้ดูพยายามดูพยายามให้รู้พยายามให้เห็นพยายามทำความเข้าใจพยายามหาเหตุผลพยายามจะหานิพพานพยายามจะเอานิพพานพยายามให้ว่างจากตัวตนพยายามให้หลุดพ้นจากตัวตนมันก็หน้านิ้วคิ้วก็หมวดมันก็หน้านิ้วคิ้วก็หมวดหน้าตามูหูงงเงี้ยแต่เธอไม่มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นตัวเราเนี่ยที่มองเห็นตัวเธอมีแต่ตัวของเราเองที่งุดงิดแต่จริงๆมันเราเนี่ยมันเหมือนกับมีคล้ายๆกับมีฝาแฝดอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวที่มันหน้านิ้วคิ้วก็หมวดที่มันงุดงิดหาเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันคือไอ้ตัวฝาแฝดกับเราที่มันจะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยจนถึงวันตายมันคือไอ้ตัวฝาแฝดมันคล้ายๆกับว่าถ้าจะเปรียบเราจะสมมติให้เห็นภาพคนง่ายๆมันก็แฝดไทยที่แฝดสยามที่ดังมากคือแฝดอินจันเนี่ยตัวติดกันแฝดอินจันตัวติดกันถ้าคนหนึ่งตายมันก็ต้องตายด้วยกันเพราะเป็นแฝดติดกันมันใช้อวัยวะร่วมกันถ้าตัวหนึ่งตายมันก็ต้องตาย
วิจารณ์เดี๋ยวเราจะให้นารินอธิบายให้นารินยกตัวอย่างนะอาจจะเก็ตก็ได้ไม่ตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งอาจจะเก็ตก็ได้เอาตัวอย่างนี้ก่อนก็ได้เข้าใจไหมที่เจ้านารินพูดนี่เข้าใจไหมเรื่องเงากับตัวเราเนี่ยเงาเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้รู้แต่ตัวเราที่กำลังกระทำกิริยาการที่เราทำหน้าตามู่หู้หน้านิ้วที่กบฏภายในให้ดูเนี่ยไอตัวเราที่คุ้นกิดหาเหตุหาผลพยายามจ้องพยายามดูพยายามรู้พยายามจะทำลายตัวเราพยายามจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นพยายามให้ถึงนิพพานพยายามให้บรรลุนิพพานเนี่ยไอเนี่ยคือไอตัวที่มันยุ่งวุ่นวายที่เป็นตัวกายเนื้อใช่ไหมที่มันยุ่งวิ่งวายวิ่งว้อวิ่งวนแต่ไอตัวเงาเนี่ยมันได้แต่มันได้แต่รู้ไอตัวกายเนื้อที่มันยุ่งวุ่นวายเนี่ยไอตัวเงาก็ไปด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันคือโยนลิงก็จะพยายามไม่เห็นว่าไอเงากับกายเนื้อเนี่ยให้มันเป็นติ๊กตัวหนึ่งแล้วก็ไอตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ไอตัวคุณคิดไอตัวที่งุนฮะเออเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็สมมุติมันคล้ายๆกับว่าไอตัวที่มันเราเนี่ยมีแฝดอินจันเป็นแฝดอินจันไอตัวที่มันคอยงุนจะเอาจะไปอย่างงุนอย่างงี้จะเอาให้ได้จะอะไรเงี้ยมันเป็นแฝดที่คู่กับเราเป็นแฝดตัวติดกันที่คู่กับเราแต่เราเนี่ยเป็นผู้รู้เราก็ได้แต่เห็นว่าเออไอ้นี่มันชอบบ่นชอบพูดชอบทำนู่นชอบทำนี่มันขยันจริงๆเลยเราก็ได้แต่เห็นมันอยู่แค่นี้เราทำอะไรมันไม่ได้เพราะมันเป็นแฝดมันไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นแฝดเราเป็นแฝดที่ติดกันคือมันต้องอยู่ด้วยกันจนถึงวันตายเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่เห็นมันว่าเออมันงุดงิดแสดงอาการอย่างงุ่นอย่างนี้แต่ไอตัวที่แสดงอาการไม่ใช่ตัวเราเป็นแฝดของเราเป็นคู่แฝดของเราหรือว่าเราเนี่ยเป็นเพียงเงาของคนคนนั้นก็ได้คล้ายๆอย่างนั้นแหละแล้วแต่ว่าเราจะเข้าใจอะไรเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยเพื่อจะอธิบายทีนี้แต่เราเนี่ยมันแค่เราเอาตัวเราไปเป็นตัวเดียวเวลาเราทำอะไรเราก็ไม่ได้เป็นผู้รู้หรอกเราก็เป็นไอตัวผู้คิดผู้ตึกผู้ตอบผู้เพ่งผู้จ้องผู้แสดงอาการเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นผู้รู้เนี่ยเราก็เห็นไอ้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ตัวแฝดเราเนี่ยมันแสดงอาการกิริยาผู้ดูผู้รู้ผู้เพ่งผู้จ้องผู้กุดกิด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 เงินอยู่ตลอดทั้งวันนั่นแหละหน้านี่คิดก็หมดทั้งวันบ่นหาทางหาถูกหาผิดหาปณิพันธ์บุ้มบอมทั้งวันเลยแต่ไอ้ตัวที่พึมพำทั้งวันวิ่งงี้ทั้งวันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวไอ้แฝดเราเป็นตัวฝาแฝดเราเป็นเพียงผู้รู้มันเฉยว่าไอ้แฝดเราเนี่ยมันชอบขยันมากเลยเราก็ได้แต่เออมันขยันมากเลยมันขยันมันขยันเยอะขยันเยอะจริงดีมันยิ่งหาความรู้กูยิ่งชอบเออชอบไว้ชอบใจชมเชยมันว่าไอ้ตัวนี้มันขยันจริงๆเลยขยันทำขยันฝึกจิตขยันโน่นขยันนี่แต่ไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยเราก็ได้มึงขยันไปมึงก็ทุกเองแหละสู้กูไม่ได้กูสบายได้แต่รู้มึงได้แต่รู้ว่ามึงเดี๋ยวที่สุดมึงเหนื่อยมึงก็แย่เองแหละอะไรเงี้ยแต่มึงขยันเนี่ยดีแล้วขยันเนี่ยดีไม่ได้คิดไปทำลายอะไรมันหรอกได้แต่เห็นมันแล้วก็ได้แต่ยิ้มในใจว่าเอาทำไปขยันดีไว้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราเป็นผู้รู้เราเป็นแฝดอินจันอย่างเงี้ยเราเป็นผู้รู้ก็เรียกว่าผู้รู้กับผู้คิดแฝดผู้รู้กับผู้คิดไอ้ผู้คิดผู้ปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไหมเป็นแฝดกับเราแต่เราเป็นผู้รู้ไอ้แฝดเราเนี่ยชื่อว่าผู้คิดผู้ปรุงแต่งไอ้ผู้คิดผู้ปรุงแต่งมันเป็นแฝดกับเราเราไม่ใช่ผู้คิดผู้ปรุงแต่งแต่เวลาเราเนี่ยเราปฏิบัติเราลืมไอ้ตัวนี้ไปเลยว่าเราเป็นผู้รู้เรากลายไปเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งเราไม่มีไอ้แฝดที่เป็นผู้รู้อีกตัวหนึ่งไม่ทราบจะเข้าใจป่าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจไหมเนี่ยเอาเราก็จะยกตัวอย่างเนี่ยไม่เข้าใจสักนะสักเราก็แหมเอาพอเทพยกมือเอาจะช่วยอธิบายใช่ไหมหรือว่าไงเอามันต้องช่วยกันเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันสุดเลยที่จะหาคำมาพูดเนี่ยจะก็ไม่รู้จะหาละมันมีตัวอย่างที่ผมเคยได้ยินมาผมลองเอามาพิจารณาผมว่ามันก็น่าจะพอคล้ายๆกับที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าผู้รู้คล้ายๆกับกระจกเงาคนที่ทำหน้าที่อย่างสมมติเป็นผู้หญิงเช้าๆมาก็ไปส่องกระจกยังไม่แต่งหน้ายังไม่สวยสวยไม่สวยมันอยู่ที่ใจของผู้ที่แต่งหน้าแต่กระจกมันทำหน้าที่ฉายออกมาอย่างเดียวกระจกมันทำให้เราสวยหรือไม่สวยไม่ได้มันทำหน้าที่รู้อย่างเดียว
ถ้ามีสังขารที่ปรุงเข้ามาไปที่กระจกมันก็ปรากฏออกมาไม่มีสังขารไปอยู่ที่กระจกก็ไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็กระจกมันก็ทำเราทำอะไรเราไม่ได้ทำหน้าที่แสดงออกมาเท่านั้นเออก็เขาท่าดีนะอันนี้ดีกว่าหมอแปดอีกกระจกกับกระจกกับไอตัวผู้ปรุงแต่งงุนงิ้นคือตัวที่อยู่หน้ากระจกเราคือกระจกไอตัวงุนงิ้นไม่ใช่ตัวเราแต่เราเนี่ยคือกระจกที่สะท้อนตัวเราที่ส่องเห็นตัวเราเออก็เข้าท่าดีเหมือนกันตัวอย่างนี้เข้าท่าดีกว่าฝาแฝดอีกเข้าท่าดีกว่าเงากับตัวเราอีกไม่ทราบว่าจะเข้าใจไหมกระจกกับเราเนี่ยฮะเอาพูดใหม่เนี่ยก็อัดก็เห็นมากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเงามันเหมือนอุ้มเข้าใจโดยความคิดแต่พอเป็นกระจกมันก็เริ่มเข้าถึงใจบ้างตัวนี้เวลาปฏิบัติทุกขณะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่ากายจะทำอะไรเนี่ยปัญญาที่เราเข้าใจไว้อย่างเงี้ยเราจะต้องอยู่ในใจเราตลอดเวลาไม่หายเลยแล้วเราก็เห็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราถึงจะพ้นทุกข์ไปได้แต่ถ้าเราในชีวิตประจำวันเราทิ้งไอ้ปัญญาที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจที่มันเป็นมโนภาพอันเนี้ยเป็นความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยคือกระจกเงาที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ที่ปรากฏอาการไม่ได้ได้แต่รู้หรือได้แต่สะท้อนภาพของตัวเราที่กำลังงุนงิดอยู่เนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่งุนงิดแต่เราเป็นเพียงกระจกเงากระจกเงาที่ไม่มีวันแตกไม่มีวันดับไม่มีวันตายแล้วก็เพราะว่าอะไรมันไม่ปรากฏการเคลื่อนที่มันก็ไม่ปรากฏการดับแต่ตัวเราที่งุนงิดที่สะท้อนภาพในกระจกเงาเนี่ยมันเป็นตัวเคลื่อนที่มันเลยตัวดับมันก็เรียกว่าตัวปรุงแต่งไอ้ตัวปรุงแต่งไม่ใช่เราเนี่ยเป็นเพียงแค่เป็นกระจกเงาเขาเรียกว่าธาตุรู้แต่ธาตุรู้ไม่มีตัวตนหรอกมันมีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่มันทำได้แค่เปรียบเทียบให้เห็นนั่นแหละมันจะเอาความไม่มีมาพูดยังไงก็มันก็พูดไปไม่เข้าใจมันก็เลยเอากระจกเงามาแทนก็ได้ดีกว่าไอ้ฝาแฝดเข้าใจไหมเนี่ยเราอย่างนี้เวลาจะปฏิบัติต่อไปก็คือให้นึกถึงแต่ปัญญาตรงนี้เหรอคะทุกขณะจิตเหรอคะเราจะยกตัวอย่างไอ้ตรงนี้ก็มันยังไม่ถึงใจใช่ไหมไม่ถึงใจยังไม่ถึงใจคือยังไงพูดยังไงก็ไม่พ้นตัวเราไปเว้ยคือไม่ใช่คือเราจะพูดยังไงได้นะเราลองนี่ได้ไหมฮะเปรียบเทียบจิตที่คิดปรุงแต่งทั้งหลายแล้วที่อาจารย์บอกว่ามันยังมีความคิดโน่นคิดนู่นคิดสารพัดเลยเราเรียกมันว่าจิตส่วนตัวผู้รู้เนี่ยเรามาเรียกเป็นว่าใจจะวันบางวันเนี่ยเรานั่งจะคิดกับคิดเนี่ยแต่บางทีใจก็จะรู้สึกไม่ได้พูดพ่านอะไรใจมันสงบก็คือรู้จะมันคิดโน่นคิดนี่คิดไปหมดรู้ว่าจิตพูดพ่านแต่ว่าแต่ว่าใจเราไม่ได้ไปวุ่นวายกับมันด้วยคือใจเราค่อนข้างจะนิ่งๆสงบแต่จิตมันก็คิดเลื่อยเปื่อยไปมันจะชัดขึ้นหน่อยไหมฮะมันก็เหมือนกับเป็นฟ้าแดดนี่ก็อย่างนั้นพอพูดอย่างนั้นแต่พอหลวงปู่เทศก็เอามาสอนอย่างนั้นเนี่ยคือท่านพยายามมาอธิบายว่าให้มันไม่เหมือนกันคือจิตที่ปรุงแต่งกับใจที่มันไม่มีอะไรเนี่ยคือคนละอันกันใช่เพราะให้มันเข้าใจแต่ในของไอ้เซนเนี่ยเขาก็เอาว่าไอ้ใจเนี่ยที่มันที่จะบอกว่ามันแห้งๆมันเหมือนมดลูกเขาก็มาเปรียบนะก็เป็นมดลูกหรืออุเป็นคันนะส่วนไอ้จิตที่ปรุงแต่งงุนงิดเนี่ยไอ้ที่เราเป็นเราที่แสดงอาการที่เมื่อกี้เราพยายามทำว่าจิตของท่านแสดงอาการไงหน้านิ่วขี้ขมวดหน้ามุ่ยดิ้นรนค้นหาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยหาเหตุหาผลพยายามหาทางพ้นทุกข์หาถูกหาผิดหน้านิ่วขี้ขมวดทั้งวันเนี่ยไอ้นั่นเป็นจิตปรุงแต่งแต่เราเนี่ยไม่มีตัวตนหรอกมันเหมือนกับไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเป็นคันหรือมดลูกแต่ไอ้ที่นานนิ้วคิ้วขมวดงุ้งๆตลอดเวลาเนี่ยที่ดิ้นรนค้นหาที่พยายามอะไรเนี่ยมันเป็นเด็กในคันเพราะไอ้เด็กในคันกับคันนะเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันไอ้เด็กในคันก็คือคอยงุ้งๆแล้วมันก็คลอดไปเปลี่ยนไปแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ไอ้คันหรือมดลูกก็คงเป็นคันเดิมแหละก็คงเป็นควันเดิมเป็นที่รองรับของไม่ใช่เป็นรองรับอะไรแต่ก็คือว่าเป็นที่เกิดที่ดับของจิตที่คิดปรุงแต่งคือเด็กในครรภ์หลวงปู่เทศน์ท่านก็เอามา
สอนเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าไอ้จิตเพื่อเห็นมันแตกต่างกันว่าไอ้จิตที่ปรุงแต่งมันไม่ใช่ใจส่วนใจเนี่ยคือมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจคือมีจิตปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นในใจงุดงิดงุดงิดงุดงิดเนี่ยแต่เราไม่ได้เป็นใจทันทีเราเป็นจิตอยู่เรื่อยคือเป็นจิตที่ปรุงแต่งงุดงิดงุดงิดงุดงิดเราไม่มีใจเราไม่มีใจแต่พูดอย่างนี้มันก็จะเถียงกันอยู่เรื่อยทะเลาะกันอยู่เรื่อยกับอย่างพวกที่เขาติดกัมพีไหมเขาก็บอกว่ามันไม่มีหรอกมันมีแต่ขันห้าถ้ามีผู้รู้อีกอันนึงมันก็หลงแล้วอะไรเงี้ยพวกเราก็เห็นก็เถียงแล้วก็จะชอบว่าพวกไอ้ที่สอนว่ามีผู้รู้นอกจากขันห้าอีกอันนึงเนี่ยเขาก็จะว่ามากเลยพวกที่ติดคัมภีร์ต่างๆเนี่ยนะเขาบอกในคัมภีร์ไม่มีหรอกมีแต่ขันห้าผู้รู้ไม่มีผู้รู้แยกออกมาจากขันห้าไม่มีคือเขาก็พูดถูกไม่มีผู้รู้แยกมาจากขันห้าคือไม่มีใครแยกออกมามันไม่มีผู้รู้เนี่ยแยกออกมาไม่พยายามทำผู้รู้เนี่ยตัวเราเนี่ยแยกออกมาจากขันห้าแต่ไม่ถึงว่าขันห้ากิริยาการงุดกินงุดกินเนี่ยมันไม่มีผู้เสวยมันไม่มีผู้รองรับไม่มีผู้ไปยึดมันก็มีแต่ขันห้าแสดงอาการงุดกินงุดกินงุดกินเนี่ยแต่มันไม่มีใครเสวยไม่มีใครไปยึดไม่มีใครไปรองรับมันก็เลยมีแต่อาการที่มันเนี่ยงุนงิดงุนงิดงุนงิดอยู่ในใจที่มันว่างเปล่าในใจที่มันไม่ใช่รู้สึกว่างเลยนะคือในใจที่ไม่มีเหมือนกับไม่มีใจมีแต่อาการงุนงิดใจไม่มีเขาก็เลยบอกว่านี่เนี่ยมันมีแต่ขันห้าเห็นไหมไอ้ผู้รู้มันไม่มีเพราะว่ามันมีแต่อาการของขันห้าแล้วมันมาเกิดดับอยู่ในความในใจที่ไม่มีอะไรไม่ใช่รู้สึกว่าในใจที่ว่างๆนะคือในใจที่ไม่มีตัวใจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยแล้วใครเราที่สามารถเอามาพูดได้ว่ามันมีกิริยาการที่งุนงิดงุนงิดงุนงิดแล้วแต่มันไม่มีใจไม่มีใครไปจิตไออาการที่งุนงิดงุนงิดตลอดเวลาที่มันมีอาการเพ่งจ้องคิดนึกตึกตองมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้มีความหาถูกหาผิดที่ลนค้นหาพยายามงุ่งงุ่งงานงุ่นงานงุ่นงานงุ่นงานเนี่ยแต่กิริยาการเหล่านั้นเนี่ยถึงจะเป็นกิริยาการยังไงก็ตามไม่มีใจหรือไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นไม่มีใครมาเสวยมันก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นนะคู่คนไปตลอดจนกว่าจะตายแล้วอาการที่งุนงิดงุนงิดก็ดับไปเหลือแต่ความไม่มีอะไรแต่ถ้าเราสังเกตให้เราจะแต่ถ้าเราเนี่ยเอามาพูดกันเข้ามาพูดกันคนจริงๆแค่พูดกันจริงๆอ่ะถ้าจะเอาเหตุผลมาเถียงกันอ่ะว่าไม่มีใครหลอกออกมาจากขันห้าถ้ามีขันห้าแล้วมีผู้รู้อีกอันก็หลงแล้วไม่ใช่อะไรเงี้ยคือมันก็ถูกถ้าเถียงกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะแล้วใครล่ะที่มันมาพูดได้ว่าเนี่ยมีแต่อาการแล้วไม่มีใครเป็นเสวยมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดคือมันก็มีคนมาที่มันเห็นเนี่ยมันอยู่ว่าเนี่ยมันมีแต่กิริยาการที่แสดงงิดมีเพ่งมีจ้องมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีเพ่งมีจ้องมีวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมีหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาการใดๆมันไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นมันมีคนบอกได้อีกคนนึงแต่คนบอกได้อีกคนเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไม่มีใครคันไปพูดเข้าว่ามันมีอีกคนนึงมันเลยกลายเป็นไอ้คนเนี้ยมีมันก็เลยบอกว่าเถียงกันว่าไอ้เนี้ยผิดอยู่นั่นแหละเถียงสอนผิดแต่ถ้ามันไม่มีตัวเนี้ยแล้วมันจะปฏิบัติยังไงแต่ก็จะบอกว่ามันมีตัวก็สอนผิดอีกใช่แหมพูดยากเลย เราก็บอกเราชอบพูดมันสมมุตินะเราสมมุติมาพูดกันให้เข้าใจเดี๋ยวเอาเป็นจริงเป็นจังพยายามแยกตัวเราออกมาเดี๋ยวกลายเป็นพยายามแยกตัวเราจากขันห้าแยกตัวเราออกจากตัวเราเดี๋ยวเข้าใจผิดจะไปทำแยกจริงๆไม่ใช่คือว่ามันต้องพูดสมมุติให้มันเนี่ยสามารถสื่อกันได้เข้าใจกันได้มันไม่งั้นมันพูดไม่รู้จะพูดอะไรถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็นั่งไปเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรเลยดีกว่าเข้าใจมันไอเรื่องการสอนเนี่ยแต่มันเอาไปแล้วก็ทะเลาะกันอยู่ได้จนนั่นแหละเถียงกันอยู่ได้แหละทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคนที่มันรู้จริงไม่รู้จริงเนี่ยนี่ถึงก็เข้าใจแล้วไม่มีใครแยกออกหรอกนี่คนไม่รู้เนี่ยฟังผิดมันก็เอาพยายามดึงความรู้สึกเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างตัวเราอยู่นอกตัวเราก็มีเพื่อให้มันพ้นจากตัวเราไปซะเลยคือเอาสร้างตัวเราไปไว้ในนอกตัวเราในอากาศแล้วคอยมองดูตัวเราว่ามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไรให้มันหลุดพ้นจากขันห้าไปเลยคือตัวเราไอ้อย่างนี้มันผิดแท้ๆใช่การปฏิบัติแบบนี้เราผิดแน่นอนแล้วรับรองคือมันไม่มีตัวเราเนี่ยหลุดไปออกจากอะไร
ไม่มีตัวเราหลุดจากขันห้ามีแต่ขันห้ามันแสดงกิริยาการแล้วไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นถ้าพูดอย่างนี้มันก็เถียงกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มันมีแต่กิริยาการของขันห้าแม้ไม่มีตัวผู้มาคอยรู้ขันห้ามีแต่กิริยาการของขันห้าคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็ร่างกายที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆทุกกิริยาการไม่มีผู้มาคอยดูขันห้าไม่ต้องมีผู้มาคอยจ้องขันห้ามีแต่กิริยาการของขันห้าที่มันแสดงอยู่ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยแล้วไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมาเสวยเนี่ยแต่จะบอกว่าไม่มีผู้รู้มันรู้ได้ยังไงอ่ะว่าไม่มีใครเสวยมันก็สามารถบอกได้นี่ครับว่ามันมีกิริยาการของขันห้าและผู้เสวยไม่มีมันก็รู้ได้แล้วไอ้รู้เนี่ยใครรู้อ่ะเขาอาจจะเรียกภาษาต่างไปก็ได้ในภาษาตำราเขาอาจจะเรียกว่าญาณก็ได้มั้งไม่ต้องเรียกว่าผู้รู้เรียกว่าญาณถึงตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นญาณไปแล้วมั้งเป็นญาณเป็นฌานไปแล้ว วิปัสสนาญาณเรื่องอะไรจะเรียกอะไรก็ได้ฉันก็ไม่รู้หรอกแต่คือมันสามารถรู้กันแล้วว่ามันไม่ทุกข์มันไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีผู้ทุกข์แค่นั้นแหละไอ้ตัวอันนี้น่ะมันก็มันไม่มีตัวหรอกแต่มันรู้กันแล้วกันว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะจะเรียกว่ายังไงก็เรียกไปเถอะจะขี้เกียจไปเถียงกับใครอย่าใครเอาพาเขาจะมาเถียงอาจารย์เลยไม่เถียงขี้เกียจเถียงเข้าใจยังอ่ะอุ๊บเข้าใจยังนะเดี๋ยวไม่เข้าใจช่วยกันลุมหน่อยให้เข้าใจให้ได้เอาอุ้ยไอ้เรื่องนี้นะมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันเหมือนไอ้อะไรน้ำท่วมปากมันไม่รู้จะหาคำที่เป็นสมมติบัญญัติมาใช้ให้มาใช้ได้เพราะว่ามันเกินกว่าไอ้คำภาษาที่เขาแต่งขึ้นมาสมมติมันไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงไอ้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยต้องยืมภาษายืมตัวอย่างมันเยอะมากเลยแล้วก็ยิ่งยืมมาใช้มันไม่ว่าจะยืมภาษามาพูดอย่างไรมันเลยกลายเป็นมีจริงๆไปจริงๆจากไม่มีพอพูดอะไรไปมันเลยกลายเป็นมีไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามมันบอกว่ามีแต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่มันมีกิริยาการที่ปรากฏเกิดขึ้นระดับไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเรียกว่าสังขารกับอีกการหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่มีกิริยาการไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้ได้ตรงนี้เลยพาหลงเลยมันไม่มีอะไรสักอย่างเดียวแต่มันรู้ได้แล้วของไม่มีอะไรเลยแล้วมันรู้ได้ยังไงก็เถียงกันอยู่นี่เนี่ยมันก็แต่พอบอกว่าของมันรู้มันไม่มีอะไรเลยแต่พอมันรู้ได้เราก็เลยว่าต้องมันต้องมีจะบอกไม่มีก็ไม่ได้เพราะไม่มีก็ผิดอีกเพราะว่ามันสามารถรู้ได้จะบอกว่ามีก็ผิดอีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้ได้เอ๊ะเราจะพูดยังไงแบบเนี้ยคือไอ้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันมีแน่นอนคือมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีกิริยาการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่อีกฝ่ายหนึ่งอะคือผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามีสองฝ่ายหรอกแต่ต้องสมมติเป็นเหมือนกับสองฝ่ายเป็นสมมตินะจะไม่อยากจะพูดว่าเป็นสมมติมันมีเลยต้องสมมติว่าเป็นสองฝ่ายคือมีอีกฝ่ายหนึ่งอะมันรู้ไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นแล้วก็ไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปเสวยทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยคงมีแต่กิริยาการในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นและไอ้ผู้ไปเสวยผู้ที่ไปรองรับไม่มีเลยมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่บอกคันไปพูดเข้าว่ามีสองฝ่ายมันก็เลยไปสร้างเป็นสองด้านสองฝั่งเข้าไปอีกแต่จริงๆมันไม่มีสองฝั่งมันมีฝั่งเดียวคือมันมีแต่ไอ้ขันห้าคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็ไม่มีใครมาเสวยไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นไอ้รูปขันธ์กับนามขันธ์นี่คือร่างกายกับจิตใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่มันมีฝั่งเดียวมันไม่มีสองฝั่งไปสร้างตัวตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้อีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีเพราะว่าไอ้ตัวผู้รู้มันไม่มีตัวตนกับมันเลยไม่มีอีกฝั่งหนึ่งเลยมันมีฝั่งเดียวเนี่ยฝั่งที่เป็นขันธ์ห้าคือร่างกายแล้วก็จิตใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นคงมีแต่ร่างกายที่เป็นกายเนื้อเนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็มีของมันตามปกติไม่ว่าจะมีกิริยาการใดๆก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่มีอาการปรุงแต่งขึ้นมาแต่ผู้มารองรับกิริยาการปรุงแต่งนั้นไม่มีมันไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวเนี่ย
แต่มันก็พอพูดแต่ปุ๊บมันก็หลงเลยทันทีว่าแต่มันก็รู้ได้ว่าไอเนี่ยทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมันไม่มีใครรองรับตลอดเวลาไอความรู้เช่นเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไปจ่อรู้ไว้ไปตั้งใจรู้ไว้ไปจ้องรู้ไว้คือมันรู้แบบว่าท่านก็กล่าวว่าเหมือนคนถูกตัดแขนขาดก็รู้แล้วว่าถูกตัดแขนขาดคือคนถูกตัดแขนขาดมันก็จะต้องรู้ว่าแขนตัวเองอะถูกตัดขาดโดยไม่ต้องไปจ้องรู้ว่าไปจ้องดูจ้องรู้ว่าตอนนี้แขนขาดนะแต่มันก็ยกตัวอย่างแล้วหน้าหวาดเสียวแต่บางท่านก็ยกตัวอย่างเพียงแค่นี้พอแล้วว่าแล้วอิ่มข้าวเนี่ยแล้วอิ่มมากกินเมื่อเช้าเนี่ยกินข้าวกันมาอิ่มเนี่ยแล้วถามว่าอิ่มหรือยังแต่ละคนก็ตอบได้ว่าอิ่มแล้วรู้ได้ยังไงว่าอิ่มคันถามเขาว่ารู้ได้ยังไงว่าอิ่มต้องมีผู้ไปจ้องดูท้องตัวเองไหมว่าอิ่มมีผู้ไปดูท้องตัวเองไหมว่าอิ่มมันไม่มีผู้จ้องไม่มีผู้ดูไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้จ้องไม่มีผู้ดูผู้รู้แล้วรู้ได้ยังไงว่าอิ่มไหนตอบหน่อยสิเนี่ยถ้าเถียงกันก็เถียงกันจนวันตายนะมันรู้จะเถียงยังไงฉันเลยไม่อยากเถียงเกลียดใครไม่เอาฮะไปฝันอะไรรู้เองก็รู้เองไปเถอะอุ้ยมันก็บอกมีมั่งไม่มีมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีแล้วมันรู้ได้ไงว่าท้องอิ่มอ้าวก็มันรู้กันแล้วกันนะมันรู้กันแล้วว่าอิ่มอ่ะมันไม่อิ่มไปโดยไม่ต้องไปดูท้องตัวเองไม่ต้องไปจ้องดูท้องตัวเองไม่ต้องไปมองดูท้องตัวเองไม่ต้องไปคอยรู้ท้องตัวเองแต่มันอิ่มมาแล้วกันน่ะอิ่มก็รู้ว่าอิ่มมาแล้วกันไม่ต้องมีไม่มีหรอกฉันไม่บอกว่ามีหรือไม่มีหรอกแต่รู้ก็แล้วกันว่าท้องอิ่มอย่างนี้ค่อยเหมือนกันเลยจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่มีผู้จ้องผู้ดูผู้รู้ผู้คอยเพ่งผู้คอยไปสังเกตมันไม่มีกิริยาการของเหล่านั้นเลยเหมือนกับไม่มีผู้คอยไปดูท้องตัวเองแล้วต้องบอกว่าอิ่มมันไม่มีผู้จ้องดูไม่มีผู้ไปคอยรู้ไม่มีผู้คอยพยายามไปดูแต่มันรู้แล้วกันว่ามันมีกิริยาการที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปรองรับมันไม่มีผู้ต้องคอยไปดูว่าทุกกิริยาการเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีหรอกว่าไอ้ผู้ที่ไปคอยดูไปคอยรู้ไปคอยสังเกตมันไม่มีเลยแต่มันรู้ขึ้นมาได้ใจของตัวเองเลยว่าเนี่ยมันทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ขันห้าเนี่ยมันไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปคอยสังเกตสังกาไม่คอยมีใครไปเพ่งไปจ้องเลยแต่มันรู้ได้ว่าทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปรองรับมันความไอความรู้อย่างเงี้ยมันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าท้องเราอิ่มข้าวแล้วโดยที่ไม่ต้องไปจ้องดูดังนั้นเนี่ยผู้ที่ไปฝึกแล้วก็คอยดูอาการมีผู้เข้าไปคอยดูอาการไปสังเกตอาการไปคอยรู้อาการเนี่ยมันปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดจากธรรมชาติเหมือนกับมันไม่เหมือนกับท้องเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็รู้ว่าเราอิ่มแต่มันไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีกิริยาการของผู้รู้แต่มันรู้ได้ตลอดเวลาว่าอิ่มข้าวอิ่มจริงๆเลยกินมาเมื่อเช้าเนี่ยแน่นท้องหมดเลยมันไม่มีผู้ต้องไปจ้องไปคอยสังเกตไปคอยดูไปคอยรู้ไว้มันเหนื่อยมากเลยทำแบบนั้นอ่ะเพราะมันทำผิดธรรมชาติดังนั้นเธอบอกว่ามันคอยมีเนี่ยหนูคอยมีผู้เข้าไปดูตัวหนูเนี่ยหรือคอยพูดกับไปดูไปรู้มันอยากไปดูแต่ไปรู้แต่ก็ปล่อยมันนะมันอยากไปแต่มันอยากไปดูไปรู้ก็รอกระเป๋าให้มันนะมันก็เหมือนกับอาการของท้องอิ่มมันเนี่ยปล่อยมันนั้นไอการที่เขาไปดูไปรู้เนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นกิริยาการเหมือนเรากินข้าวอิ่มเนี่ยเราจึงสามารถบอกได้ว่าตอนนี้มันแสดงกิริยาการที่เขาไปดูไปรู้มีอาการที่เขาไปเพ่งจิตมีอาการที่เขาไปดูจิตมีอาการที่เขาไปรู้จิตแต่เราจะหลงมันว่ามันเนี่ยเป็นผู้รู้แต่เราเนี่ยรู้ว่ามันมีอาการที่เข้าไปเพ่งจิตไปดูจิตนั้นอาการที่เข้าไปเพ่งจิตไปดูจิตเนี่ยมันเป็นกิริยาการที่เหมือนกับกินข้าวอิ่มเราเลยรู้ได้ว่าตอนนี้มันมีกิริยาการที่เพ่งจิตเข้าไปดูจิตเข้าไปรู้จิตเราเลยเอามาบอกเราได้ไงว่าอาจารย์มันเนี่ยมันคอยเข้าไปดูจิตอีกแล้วคอยเข้าไปรู้จิตอีกแล้วเราเลยเอามาบอกได้ไงว่าเนี่ยมันมีกิริยาการอย่างนี้แสดงว่ากิริยาการที่เข้าไปเพ่งจิตไปดูจิตเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนท้องอิ่มที่เรารู้มาจึงมาบอกเราได้แต่เวลาเราปฏิบัติเราเข้าใจผิดเราเอาไอ้ตัวเราที่ไปรู้อาการภายนอกเนี่ยมาเอาอาการภายนอกมาบอกเราแต่ไม่ได้เอากิริยาการที่มันมีอาการผู้เข้าไปดูไปรู้จิตเนี่ยเป็นอาการแต่เราไอ้ตัวเรานี่ที่ไปดูอาการน่ะอาจารย์ม
มันว่างมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันคิดมันนึกมันตึกมันตองแต่อาการที่เราคอยไปเพ่งไปดูไปรู้ไปสังเกตจิตไว้ตลอดเวลาไม่ได้มาบอกเราว่าไอ้ตัวนี้มันมีอีกตัวนึงถ้ามาบอกเราเนี่ยไอ้อาการที่ไปเพ่งดูเนี่ยไปรู้เนี่ยมันคือท้องอิ่มที่ถูกรู้มาแล้วจึงมาบอกเราได้ว่าอาจารย์มันมีนอกจากอาการที่พูดทั้งหมดนั้นมันมีอาการที่เขามีอาการอีกอาการนึงอาการที่เข้าไปดูจิตเข้าไปรู้จิตเข้าไปเพ่งจิตเข้าไปสังเกตจิตมันมีอีกอาการหนึ่งถ้าบอกแบบนี้แสดงว่าไอ้ผู้ที่ไปดูจิตไปรู้จิตไปเพ่งจิตไปคอยสังเกตจิตเนี่ยมันเป็นอาการที่ถูกรู้เหมือนท้องอิ่มอะเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยถูกรู้มาแล้วมาบอกเราว่ามันมีอีกนี้อีกตัวนะมีตัวไอ้ผู้ที่มันมีตัวไอ้เพ่งจิตเราไม่ไปทำอะไรมาหรอกเพราะว่าแต่ก็ได้แต่รู้มันว่าเออมันท้องอิ่มเหมือนอาการที่อิ่มข้าวคือไอ้การเพ่งจิตก็เหมือนอาการอิ่มข้าวที่ถูกรู้มาเราก็ไม่ไปทำอะไรกับมันเราก็ไม่มีตัวเราไปติดอะไรไม่มีตัวเราแช่อะไรและไม่มีตัวเราต้องไปพยายามให้ตัวเราออกจากอะไรเพราะตัวเราไม่มีมันไม่มีตัวเราคือมันไม่มีไอ้ตัวที่รู้ว่าท้องอิ่มมันไม่มีจึงไม่มีไอ้ตัวที่รู้ว่าท้องอิ่มเนี่ยมันไปติดอะไรไปแช่อะไรเพราะนั้นอาการที่รู้สึกว่าเราไปติดอะไรไปแช่อะไรเนี่ยมันก็เหมือนอิ่มข้าวจึงบอกได้ว่าตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในอะไรอาการที่หนูมาบอกได้ว่าหนูเนี่ยมันมีอาการเหมือนหนูเนี่ยเข้าไปติดอยู่อะไรไอ้ที่หนูเนี่ยเข้าไปติดอะไรเนี่ยคือท้องอิ่มแล้วอิ่มข้าวมาแต่แท้จริงอ่ะเราไม่ใช่ว่าตัวเราที่ไปติดอยู่ในอาการนั้นเรานี่เนี่ยคือผู้ที่มารู้ว่าเราเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในอาการนั้นเพราะอาการนั้นเหมือนท้องอิ่มและไอ้ผู้ที่มารู้ว่าท้องเราอิ่มเนี่ยอิ่มข้าวแล้วเนี่ยนั่นแหละมันคือผู้รู้คือพุทธะไม่ทราบจะเข้าใจไหมเนี่ยบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าไม่ต้องทำอะไรปล่อยวางไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะมันก็เป็นไปของมันก็เดี๋ยวมันก็รู้มันก็ขึ้นมาเองหลวงตาถ้าไม่ต้องทำอะไรอยู่กับปัจจุบันอยู่ไปเลยได้ไหมคะแล้วทำไมต้องถ้าไม่ต้องทำอะไรแล้วทำไมจึงบอกจึงต้องพูดว่าอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่งั้นจะต้องทำให้อยู่กับปัจจุบันค่ะเมื่อกี้บอกไปเองว่าอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรมันก็สบายไปแล้วเพราะว่าแต่มันต้องอยู่กับปัจจุบันตอนนี้มีการทำแล้วพอไม่ทำอะไรแล้วทุกอย่างมันก็ว่างเปล่าเดี๋ยวในความว่างเปล่าเนี่ยมันก็มีจิตของมันแสดงอาการมันเองไงแต่ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับสบายไม่จริงมีการทำให้สบายแล้วพยายามทำปล่อยวางมีการทำปล่อยวางเห็นไหมพวกเราเห็นไหมเนี่ยมีการทำให้สบายและทำให้ปล่อยวางไม่จริงจริงสบายไม่จริงถ้าปล่อยวางจริงสบายจริงเลยนิพพานธาตุหรือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุของเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ใช่ขันธ์ห้าเราเป็นนิพพานธาตุหรือธาตุรู้หรือธาตุว่างหรือวิญญาณธาตุหรือวิญญาณที่มาปฏิสนธิวิญญาณที่มันไม่มีอวิชชาแล้วมันก็จะเป็นนิพพานธาตุแต่วิญญาณที่มาปฏิสนธิวิญญาณที่มันจะมีอวิชชาอยู่มันก็เลยยังไม่เป็นนิพพานธาตุเราคือนิพพานธาตุที่เป็นความว่างเปล่านั่นแหละแต่ทำไมอ่ะพอระวางหมดมันก็เลยว่างเปล่าเราก็เห็นอยู่แล้วแต่เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมานิดเดียวเป็นอวิชชาเลยคือเรามีตัวมีตนจะมีตัวเราไปเอาความว่างจะพยายามจับความว่างนี้ไว้จะพยายามรักษาสภาวะความว่างไว้แท้จริงเราคือความว่างนั้นนะท่านอ้วนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่เข้าใจว่าเราคือความว่างแต่เราเนี่ยจะไปเอาความว่างเราไม่เข้าใจว่าเราคือนิพพานธาตุแต่เราจะไปเอานิพพานตรงนี้ฟังให้ดีนะเราไม่เข้าใจว่าเรานี่คือนิพพานธาตุที่มันเอาวิชานี่คือวิญญาณที่มันสิ้นอวิชชาแล้วนั่นเนี่ยคือนิพพานธาตุเราเข้าใจแบบนี้นั้นเรามันคือนิพพานธาตุอยู่แล้วที่สิ้นอวิชชาคือความหลงนะที่เราบอกนี่หลงเข้าใจผิดแล้วหลงอะไรก็หลงเข้าใจผิดว่าโอ้โหผมมันว่างแบบนี้ปล่อยวางหมดว่างหมดเลยก็มีความเอาวิชาขึ้นมาทันทีว่าจะต้องตะคุบเอาความว่างนี้ไว้ต้องรักษาความว่างนี้ไว้
มันเลยเกิดเป็นมีตัวตนขึ้นมาจากไม่มีตัวตนเป็นมีตัวตนเลยแต่ถ้าเราอ๋อความว่างนี่แหละคือเราไม่มีเราจะต้องไปจับความว่างแต่ต้องรักษาความว่างเพราะฉะนั้นพอความว่างคือเราปุ๊บมันจะกลับหน้าเลยมันจะกลับด้านคือความว่างเป็นเราปุ๊บต่อไปมันมีกิริยารายการเกิดขึ้นปุ๊บทุกกิริยาการไม่ใช่เรากลายเป็นความว่างไปเลยแต่ทุกกิริยาการที่กลับด้านที่เกิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บไม่ใช่เราสักอย่างเดียวมันกลายเป็นการความเข้าใจกลับด้านเนี่ยเขาจึงเรียกว่าวิชาเอาวิชาคือมันเข้าใจไปอีกด้านหนึ่งคือไอ้ตัวผู้มีอาการแล้วพยายามจะไปหาความว่างไปเอาความว่างไปจับความว่างหรือไปพยายามไปจับนิพพานธาตุไปยึดถือนิพพานธาตุจะให้ถึงนิพพานแต่พอเราเข้าใจถูกต้องอวิชชาดับไปเนี่ยกายเราเนี่ยมาเป็นความว่างไอ้ส่วนที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยกลายเป็นไม่ใช่เราต่อให้แสดงความรู้สึกพยายามจะจับความว่างพยายามจะแสดงอาการอะไรก็ตามมันเป็นอาการไหนก็ตามมันกลับไม่ใช่เราซะแล้วมันหมดความหมายต่อใจเราไปเสี้ยววินาทีที่มันหมดความหมายต่อใจเราไปใจเราเลยว่างเปล่าแล้วก็ไอ้ส่วนกิริยาการไม่ว่าจะแสดงอะไรไม่มีความหมายต่อใจต่อไปมันกลายเป็นกลับด้านเนี่ยอวิชชากับวิชชามันเลยกลับความเข้าใจกลับด้านกันไปเลยเข้าใจไหมเนี่ย